this is Thai PBS podcast view the world via the voice ทำไมเราชอบกินของทอด mm. oh, อย่างเดียวเลยครับมันอร่อยถ้าอธิบายตาหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณล <c oughs> ีคือเออมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวหนึง่งที่เขาเรียกว่าเอ็นโดฟินนี่ mm hmm. พอเอ็นโดฟินหลั่งปุ๊บคนมันก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ค <c oughs> ่ะอ่าแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยคือเรารู้สึกแบบแหมมันรู้สึกดีหายเหนื่อยทําให้เราแบบ อิมฟินนะครับใช่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของทอดอย่างเดียวของทอดของมันของหวานค่ะของเค็มหรือพูดง่ายว่าหวานมันเค็มมันคือสิ่งที่คนติดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของทำไมมนุษย์ชอบกินของทอดออหัวข้อนี้น่าสนใจไหมคะคุณผู้ฟังคะจะเป็นเฟรน n ์ฟราไก่ทอดหมูทอดหรือสารพัดของทอดเยอะแยะมากมายนะคะทำไมคนถึงชอบ ชอบที่จะไปกินของทอดเหล่านี้เออนี้คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นสําหรับคนที่ชอบของทอดนะของทอดเลเวอร์อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะทําไมเป็นแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพ ah ทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบ,รรบันบีตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมมาแล้วค่ะของทอดนะกระทะตั้งน้ํามันร,นร้อนๆนะคะข,ของทอดก็ชุบแป้งชุดกล็ดขนมปัง <c oughs> อะไรบ้างคะ เอาลงไปทอดนะได้ยินเสียงทอดแล้วมันรู้สึกแบบฮชอบจังเลยกลิ่นใช่ไหมครับมาเลยแต่ไกลสีเหลืองนวลนิดนึงอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนก็ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของน้ํามันเราก็แบบอบน้ํามันก็ไม่เป็นไรแต่มันคือของทอดลูกชิ้นเอาไปทอดใช่ไหมฮะจาย์มีอะไรอีกของทอดเยอะแยะเลยไก่ทอดหมูทอดนะไข่ทอดเห็นไหมแล้วแล้วง่ายๆเลยจริงๆแล้วของทอดมันอยู่คู่ สังคมไทยเรามานานแล้วแม้กระทั่งร้านข้าวราดแกงอะครับคุณลีอันนี้ไม่ได้หมายรวมพวกพวกอาหารฝรั่งนะ,ะที่เป็นแบบไก่ทอดตามห้างร้านทั้งหลายแหละเฟ,ฟนฟงเฟนไฟนอย่างที่บอกะนะอันเนี้ยแม้กระทั่งอาหารที่เป็นแบบไทยๆของเราเองที่ขายริมบาทวิถีเองเนาะหรือร้านข้าวแกงเองหนีไม่พ้นจะต้องมีเมนูหมูทอดไก่ทอด ใช่กุนเชียงทอดอ่าทอดมันหมูยอทอดเออใช่ใช่ใช่จะเห็นเลยทุกร้านค่ะต้องมีอ่าของทอดเพิ่มอัรถรสค่ะในการกินคือได้ว่าขอให้ได้เห็นเถอะต่อให้จะมีกับข้าวพูนจานแล้วที่เป็นราดข้าวเนี่ยก็ต้องมีพวกเนี้ยแจงเข้าไปด้วยใส่เข้าไปในข้าวราดแกงเนี่ยนี่ไม่พ้นทุกคนส่วนใหญ่ก็จะแบบอ่าทอดๆอดหรือเช้ามาก็เอาหมูทอดข้าวเหนียว ง่ายๆอ่าใครใครทอดเป็นเมนูแบบง่ายๆเลยแล้วคนก็ชอบรับประทานตอนแรกคุณรีบอกอาจารย์เนี่ยมาคุยกันเรื่องของแบบทําไมเราชอบกินของทอดโอ้อย่างเดียวเลยครับเหตุผลเดียวคือมันอร่อยแล้วเวลามันกินเนี่ยถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณรีคือเออมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าเอนโดฟิน นี่พอเอนโดฟินหลังปุ๊บคนมันก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ค่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยคือเรารู้สึกแบบแหมมันรู้สึกดีหายเหนื่อยทําให้เราแบบอิ่มฟินนะครับมันฟินเวลากินของทอดบางทีลูกชิ้นทอดคมีอยู่ช่วงหนึ่งกระแสแบบฟีเวอร์มากอกินแบบโหยิ่งกินยิ่งมันใช่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของทอดอย่างเดียวของทอดของมันของหวานค่ะของเค็มหรือพูดง่ายว่าหวานมันเค็ม โอ้เต็มเลยเต็ม้องกันเลยนี่ยมันมีคําว่ามันอยู่เห็นไหมหวานมันเค็มมันคือสิ่งที่คนติดเพราะมันกินแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกฟินรู้สึกฟินอันนั้นคนไทยก็กินเยอะไอหวานก็กินเยอะเค็มก็กินเยอะมันก็กินเยอะนะครับทุกวันเนี้ยใช่ใช่ก็ก็ก็เป็นเหตุให้ให้ให้คนอ้วนได้ก็วันนี้ยังยังถามอาจารย์อยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังว่าแบบตอนนี้รู้สึกว่า ตัวบวมไม่รู้วบวมโซเดียมหรือบวมอะไรอาจารย์บอกว่าลองกดเนื้อดูซิว่ามันบุ่มลงไปหรือเปล่า,ลาใช่กดแล้วมันบุ่มลงไปหรือเปล่าหรือเด้งคืนกลับอาจารย์อันนั้นปลาหรือเปล่าอาจจ,อาจจะเป็นไขมันไขมันถ้ากดก่อนล <laughs> <laughs> รู้สึกไม่แบบหวั่นใจเพราะว่า,วา,วา,วาหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่ไปดูในช่อง youtube ที่เขาจะเป็นแบบไปถ่ายอาหารตาม mm hmm. ร้านต่างๆหรือจะเป็นสตรีทฟู้ดของประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเนี่ย จะไปเห็นแบบเขาจะมีพวกอาหารของทอดเนี่ยค่ะแล้วพอเราได้เห็นเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากกินวันต่อมาก็จะสรรหาก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะวนลูปเริ่มกลับมาเริ่มกินของทอดอีกแล้ว <c oughs> ไม่ได้เลยจะไก่ทอดก็เถอะเฟรนช์ฟรายนิดนึงก็ยังดีอะไรย่างเี้ขอให้ได้กินนะคะแล้วกินแล้วมัน,ม,นมันยิ่งมันมันยิ่งมีความต่อเนื่องใช่ค <c oughs> วามมันเนี่ยครับค่ะ <c oughs> มันต่อเนื่องแล้วของทอดเนี่ยถามว่าเอ้ย ทำไมเราถึงติดคือเวลาเรากินอาหารใดๆก็ตามโดยเฉพาะในกลุ่มของทอดเนี่ยอาจารย์<ะ>บอกเลยว่ามันตกกระทบอายตนะทั้งหกเราครบชุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเออตั้ง<ล>แต่ตาที่เราเห็นแล้วว่าหูมันน่ากินจังเลย,ม,นนเลยมันแบบสีเหลืองนวลแบบน่ากินะนะหูเรา<ะ>เวลาเราเคี้ยวของทอดกรอบมันกรุบกรอบ นะมันมันเพิดเพลินนะตาหูจมูกได้กลิ่นนะกินของทอดเนี่ยมันหอมนะมันหอมจริงขึ้นมาเลยครับแล้วยิ่งน้ำมันใหม่ๆนะอาจารย์โอ้โหฟูลิคนก็เลยแบบเฮ้ยชอบนะลิ้นของเราที่รับรับรสเนาะต่างๆเนี่ยของทอดเนี่ยโหมันมันอร่อยอยู่แล้วแหละอย่างที่บอกว่าความความมันของเรานะแบบเต็มที่เลย นะครับอ่าพอโดนสัมผัสเข้าไปเราเคี้ยวมันก็ม,นมันมันมันก็ลักษณะเนื้อสัมผัสมันนะครับอ่าที่เคี้ยวเนี่ยมันก็ให้ความฟินนะคุณก็เลยแบบติดอาหารของทอดกันเนี่ยเยอะ ด้วยความสัมผัสทั้งหกของเราเนี่ยพอเราเห็นอะไรก็แบบโหแบบอยากกินมากเลยแล้วสมองเราเนี่ย<ะ>เขาบอกเขาเออมันมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นหลักเลยะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเราเห็นของทอดๆมันๆแหมน้ำลายสอน้ำลายไหลอยากจะกินนะสมองมันอยากแล้วอยากแล้มันก็สั่งจิตสั่งใจของเราไปด้วยสัมพันธ์กันสมองกับจิตก็สัมพันธ์กันว่าโอ้โหเนี่ย มันก็ต้องไปกินแล้วเหมือนเราเห็นนะ่แบบโอ้โหไก่ทอดร้อนๆกรอบๆคือแบบแหมมันก็อยากกินมาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเอาง่ายๆแค่ไข่เจียวอ่ะค่ะบางคนกินทุกแทบทุกวันเลยอืน้ำมันทอดเหลืองๆหอมๆอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบฟินมันฟินบอกแล้วอะไรที่เป็นหวานมันเค็มเนี่ยคนติดค่่ะอาคนติดจนแบบ เหมือนไปกระตุ้นสารที่ทําให้รู้สึกแฮปปี้คล้ายๆกับเป็นอารมณ์แบบกินพวกของหวานงี้เนาะอารที่แบบว่ามันทีโหยๆแล้วมันอยากอ่ะแล้วพอได้กินรล้แบบโอ้ยมันฟินอันนี้แหละก็นําพาไปทําให้เราแบบอ้วนพีมีพุงขึ้นมาเลยนะเพราะว่าไอ้กลุ่มของทอดกลุ่มไขมันเนี่ยมันให้พลังงานสูงกว่ากลุ่มสารอาหารอื่นๆหนึกรัมให้ตั้งเก้ากิโลแคลอรี่แต่มันก็ มันพลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์จริงๆมันคือยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้กินมานานๆอย่างเงี้ยแล้วพอได้สักครั้งหนึ่งนี่แหละครับนี่แหละครับยังไม่อยู่เอาง่ายๆกล้วยทอดอุ้ยกล้วยแขกกล้วยทอดเนี่ยเออจ้กินชิ้นเดียวอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะมันไม่ใช่ของข้าวอย่างเดียวนะของทอดเนี่ยกล้วยทอดเนี่ยอาจารย์บอกเลยหนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีอมน้ํามันเยอะๆเนี่ยสองร้อยแคลอรี่ฮะอ่าซึ่งเท่ากับข้าวเนี่ย ประมาณสองทพีครึ่งกินกล้วยทอดหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะอะไรจะเยอะขนาดนั้นข้าวอย่างน้อยสองทพีเลยพลังงานเท่าเท่าเท่าเลยนะหรือมากกว่าด้วยซ้ําแต่มันฟินเพราะมันมันแล้วมันหวานแล้วแล้วมันกรอบมันมีอะไรคะแป้งกรอบที่มันแบบว่าเขาเรียกกากอกากกากอีกอ่ะเราก็จะแบบว่าบอกแม่ค้าว่าขอกากใส่มาด้วยอนั่นแหละครับกล้วยทอดเผือกทอด แม้บางคนชอบเผือกแล้วก็อะไรนะมีอะไรที่เป็นมันทอดเข้าเม่าครับเข้าเม่าอุ้ยเขาเม่าอุ้ยสมัยเด็กๆอาจารย์ชอบเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเดือน2เดือนถึงจะมีโอกาสกินสักครั้งหลังๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินแล้กมันหายากด้วยค่ะอาจารย์ขนาดด้วยทอดยังหายากยาก็อยู่ต่างจังหวัดนะ ก้วยทอดเต็มไปหมดเลยมันก็จะมีตามติดตามสีแยกไงครับรถติดไฟแดงเมื่อก่อนมีเยอะนะใช่ที่จะมาขายแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันถูกสุขลักษณะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ค่อยกล้าซื้อกินอ่าพวกเนี้ยก็จะให้พลังงานสูงแล้วกินอ่ะบางทีกินก้วยทอดไปห้าชิ้นอ้าวตายแล้วพันแคลอรี่วันนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งวันมึงก็ต้องไปออกกำลังไปใช้การแลกเปลี่ยนเพราะของทอดของมันเนี่ยเขาเรียกว่าตามหลัก โภชนาการเขาบอกว่าเป็นของ high energy density high energy density คือความหนาแน่นของพลังงานสูงบางทีกินแค่ไปชิ้นเดียวอะเนี่ยแค่สองนิ้วสองนิ้วมือขนาดเนี้ยก้วยทอดรู้ทำไมอาจารย์พลังงานสูงมากเลยเห็นไหมก็ถึงบอก high energy density จริงๆพลังงานมันแฝงอยู่สูงโอ้ยแต่แบบว่าไม่กินก็ไม่ได้อ่าแต่น้อยลงเอาชีวิตทุกวันนี้คือ น้อยลงเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่พนเริ่มอายุมากๆค่ะอาจารย์ก็น่าจะแบบเพลาเอะไรหลายๆอย่างลงจากที่เคยกินที่เคยกินหวานเค็มเผ็ดจัดอะไรพวกเนี้ยเนาะคือเวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพประจําปีอย่างเงี้ยครับอยคนไปเช็คอัพสุขภาพหมอก็จะบอกของทอดของมันของทอดของมันค่ะจะพูดจนติดหูเราว่าแบบเอ้ยให้ให้งดของทอดของมันลดของทอดของมันแต่ในชีวิตจริงอ่ะโอ้โหมันบางทีมันยากเนาะอยากกินต้องได้กิน สก็ยังดีก็ยังดีกว่าจะไม่ได้กินเลยใช่เพราะว่าอาหารบางอย่างอย่างอื่นเนี่ยคือมันก็มีความมันอะไรของมันอยู่แล้วแหละแต่พอเจอของทอดเข้าไปมันก็ยิ่งใช่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งมันมันก็ยิ่งมันไปใหญ่เลยค่ะอย่างบอกกอย่างเผือกอย่างมันอย่างมันอย่างเงี้ยมันมีความมันอยู่แล้วไงมีแป้งอยู่แล้วมีแป้งมีความมันกลมกล่อมมันอยู่แล้วแล้วยิ่งไปทอดอีกค่ะมันก็ยิ่งทวีคูณความมันเข้าไป โอ้ยอย่างที่ดูมานี่คือไก่ทอดเลยค่ะอาจารย์ที่เขาขายกันราคาแพงๆเขาก็จะมีการหมักเครื่องปรุงเครื่องเทศใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยรสชาติมันเข้าถึงเครื่องเทศนะคะถูกต้องมันก็ร่อมความอยากไงอูมามิไงครับจริงยิ่งเค็มยิ่งอูมามิก็อาจารย์ถึงบอกไงว่าท้ายที่สุดนะคนคนเราติดอ่ะคุณลีบอกว่าเอ้ยทําไมคนถึงชอบของของทอดของของมันอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่หวานมันเค็มครบชุด ออร่อยด้วยคนก็เลยอ้วนพีมีพุงครบชุดเลยเบาหวานความดันไขมันนะตามมาเป็นชุดก็เนี่ยแหละคือรู้แหละว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยมพนอร่อยอ่ะมันแค่คาเดียวเลยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยมันปฏิเสธคํานี้ไม่ได้คือถ้าไม่อร่อยเราก็คงไม่ไปกินไม่กินถูกต้องแต่อาจารย์จะมักจะบอกเสมออะไรไม่อร่อยอ่ะกินไปเถอะเพราะจะได้กินน้อย ถูกไหมครับไม่อร่อยเลยกินได้น้อยอ๋อเหรอไม่อร่อยเลยเนี่ยมันจะได้แบบกินได้น้อยหน่อยพอไม่แต่บางทีซื้อมาแล้วมันก็ต้องแบบโอ้เสียดายเข้าใจแล้วยิ่งถ้าพอพูดถึงเรื่องของทอดเราก็สนุกเลยเนาะอาจารย์เนาแบบว่ารวยทอดเนี่ยเวลาซื้อมาตอนทอดขึ้นจัดเตาใหม่ๆอ่ะหุยมันร้อนมันอร่อยตรงมันร้อนๆเนี่ยอาจารย์ฟินเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบโอ้ยกินแค่นี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าชิ้นหนึ่งก็ ปาไปตั้งกี่200ร้อยสองรอแคลอรี่แล้วเฮย้ยจะเก็บไว้พรุ่งนี้โอ้มันก็ไม่ไมอ,รอ,อร่อยแล้วควาอุ่นใหม่ไม่อร่อยใช่แล้วเวลาไปซื้อเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังของทอดพวกนี้เขาไม่ได้ขายชิ้นเดียว <c oughs> หรืออนะไรเงี้ยบางทีอ่าสามชิ้นสี่ชิ้นยี่สิบอะไรวันนี้แเราก็ตออเอามายี่สิบไปแลยดีน,นะราคาขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเจ็ดชิ้นยี่สิบ อันน้ีเดี๋ยวนี้นะสามชิ้นยี่สิบกับตะลปัดเมื่อก่อนอาจารย์ชอบกินเต้าหู้ทอดเผลือกทอดมันทอดอนึกออกใช่ไหมครับคนจีนเขาเรียกตือคาโคลใช่าชใช่ตือคาโคเนี่ยจีนแท้เลยอันนี้โบราณก็จะเป็นแบบคุณลีนึกออกใช่ไหมเขาที่มันเป็นเหมือนถ้วยลุ้มๆุมแล้วก็ทอดมีเผือกทอดเต้าหู้ทอดมันทอดอน่าหนักแคลอรี่เน้นเลยโอยอาจารย์มันมีพวกน้ำจงน้ำจิ้มได้ไง ถูกต้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันหวานครับแล้วถั่วตังมันครับนี่ไงคก็ใส่เกลือไปเค็มครบชุดหวานมันเค็มอาจารย์ถึงบอกไงคนก็เลยติดกันทุกวันเนี้ยโอ้ยถ้าอย่างนี้เอาไงดีคะอาจารย์คืออยากมันก็อยากอร่อยมันก็อร่อยสุขภาพเฮ้ยฉันก็ต้องดูแลอยากกินต้องได้กินอยากกินต้องกินอย่างมีความสุขอาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกต้องกินไปเถอะกินแล้วมีความสุขแต่แค่ว่า อัตราในการที่จะกินเนี่ยคือเราต้องเฉลี่ยถูกต้องใช่เลยคอนเซปปริมาณเรื่องของความทีอาหารที่กินอาหารที่กินร่วมก็สําคัญนะครับคถ้าเรากินของทอดเนี่ยมื้อไหนเรากินของทอดเข้าไปเนี่ยเรากินพร้อมอาหารที่มีใยอาหารสูงไฟเบอร์สูงอมันก็จะดูดซับน้ํามันไอตัวน้ํามันเนี่ยออกไปส่วนหนึ่ง จากไฟเบอร์ที่เราอ่้จากพืชผักทั้งหลายแหละนี่แหละเพราะเวลาเรากินอาหารทอดทอดเนี่ยกินผักแก้มเข้าไปหน่อยเช่นกินลูกชิ้นทอดกินของทอดกินแตงกงแตงกวาเนี่ยจับยัดยัดมันเข้าไปให้มันไปแบบอย่างน้อยไปแบบไม่ทําให้สุขภาพเราเจ๊งอย่างน้อยเจ้าก็ยังดีเพราะเรามีมีผักมีใยอาหารเนี่ยเป็นตัวช่วยนะจะเป็นแตงกวาจะเป็น กะะลำปีนึกออกไหมครับอนึกออกเลยที่แบบกระเทียมอะไรพวกเนี้ยเช่นไส้กรอกอีสานทอดไส้กรอกอีสานนี่เปรี้ยวปากนี่แหละนะมันจะต้องมีพวกเครื่องเคียงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันก็จะมีเอผักเพลคทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะผักสดนะครับที่มักกินกับของทอดหมูทอดอย่างเงี้ยอ๋อก คือก็สงสัยมาตั้งนานแล้วใครเป็นคนที่จะจับเอามาคู่กันอะคุณเคยเห็นไอ้กระดูกอ่อนใช่ไหมครับใช่เวลากินแก้มกับเบียร์ลืวป่าหมายถึงกระดูกอ่อนใช่ไหมกระดูกกระดูกอ่อนซี่โครงหมูอ่อนหรืออะไรนะข้อเอ็นไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยที่เขาทอดเป็นกับแก้มเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีมีผักมีพริก มีกระเทียมเป็นเครื่องเคียงเพราะอะไรเพราะเอาไปล้มล้างสิ่งที่มันไม่ดีโคอ่าพของทอดแล้วไอสิ่งที่มันแฝงมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ําไขมันสูงน้ํามันสูงนะครับค่ะมองลงไปลึกๆเนี่ยคือถ้าเขาใช้น้ํามันซ้ําน้ํามันทอดซ้ําเนี่ยเต็มที่เลยนะจารย์ให้เต็มที่เนี่ยไม่ควรเกินสองครั้งโว้ยเกินอ่าบางคนเป็นสิบครั้งทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกมันเกิดสารต่อมะเร็ง ยิ่งทอดมากยิ่งเกิดฟีและดีข้อเกิดอนุมูลอิสระเยอะเกิดสารก่อมะเร็งมากมันก็แฝงอยู่ในนั้นอ่ะแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าอยากกินคุณต้องมีผักร่วมเป็นส่วนประกอบอคือเชื่อว่าแหละยิ่งแต่คนไม่กินผักก็มีอาจารย์เขาก็จะกินแค่นั้นแหละคือผักก็ก็ไม่กินเลยฉันก็จะกินข้าวเหนียวหมูทอดอย่างเดียวเลยหรือกินแบบไก่ทอดอย่างเดียวเลยแต่บางที่นะ คนขายอ่ะเขาก็ให้ผักมาน้อย,อยรู้สึกว่าผักเธอแพงกว่า <c oughs> กว่า, <c oughs> วาของทอดเธออีกใช่ไหมขอผักเพิ่มได้ไหมแต่ถ้าไป,ไปร้านพวกที่เป็นขายอาหารญี่ปุ่นหรือพวกนี้หาจารย์พวกแบบหมูทอดที่แบบชุบเกล็ดขนมปังแล้วทอดสวยๆอ,ะอ่ะพวกนี้เขาจะมีกระหล่ำปรีฝอยอที่แบบเอาเติมไม่อั้นเราก็โอ้ยชอบกะหล่าปรีแี้วยิ่งฝอยยิ่งอร่อยบางคนกลัวอาจารย์ฝากนิดนึง กระหล่ำปีฝอยบางคนกลัวว่าอาจารย์เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วอ่ะมันจะเป็นคอพอกหรือเปล่ามันมีสารพวกเคยได้ยินใช่ไหมครับใช่ใช่ช่ชเคยได้ยินพวกกรอโตเจนนะเป็นสารที่ขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนนู่นนี่นั่นคือจากการศึกษาวิจัยอ่ะถ้าเกิดว่ากินกระหล่ำปีดิบเนี่ยคุยง่ายๆกระหล่ำปีสดหรือดิบเนี่ยต้องกินเป็นกิโลอ๋อถึงจะมีความเสี่ยงตรงนั้นแล้ว เราไม่ได้กินบ่อยนานกินทีไม่เป็นไรนะบางคนกลัวนะนานทีแล้วเราก็ไม่ได้โหกินครึ่งกิโลคุณยังกินไม่ถึงเลยนะกินแค่หยิบกำมือกำของกำมือก็คุณก็เก่งแล้วมันก็อิ่มได้เหมือนกันแล้วคุณก็กินแก้มกับผักอื่นๆแล้วเวลากินของทอดเนี่ยมื้อที่ทอดเนี่ยก็มื้อที่กินก็สําคัญนะครับค่ะกินมื้อเช้าไปกินมื้อกลางวันไปเพราะเรายังมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่ อัดมื้อเย็นให้เลือกเวลาด้วยถ,ถูกต้องเพราะว่าระบบเาผาผลาญเราตอนนั้นมันมันยังมีแบบขยับเยื่นร่าง,งกายกาทงครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรากินตอนเช้าเรากินตอนสายนะหรือจะกินตอนกลางวันนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไปกินมื้อเย็นกินของทอดของมันเต็มที่เสร็จแล้วก็ไปนอนอึดชึงไขมันพอกตับอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ไหวอันนี้ก็สุขภาพก็พังฉะนั้นแล้ว เลือกกินของทอดถ้ากินของทอดก็ไปกินในมื้อมือเช้ามื้อกลางวันอันนี้จะมีกิจกรรมทางกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะอันนี้จะดีกว่าบางคนบอกอาจารย์แบบได้สบายมากเลยเดี๋ยวไปกินหนักตอนเช้าของทอดนะตอนเบามื้อเที่ยงมื้อเย็นเลี่ยงไปแล้วก็ไปเน้นมื้อดึกเแลยวยังลงไปหาของทอดลูกชิ้นทอดอะไรกินอยู่เมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามีมื้อดึกนะ อาจารย์บอกให้มื้อเช้ามื้อเที่ยงกินได้นะไม่ได้บอกไปกินเนี่ยเห็นไหมครับเลือกมื้อก็มีผลโอ้ยเออเพิ่งรู้เ่รเพราะพลังงานมันสูงไงค่ะเราก็เก็บไปกินเหมือนกันคอนเซปต์เนี่ยกินของหวานแล้วก็กินตอนกลางวันสิค่ะบางคนบอกว่าหลังเที่ยงเลี้ยงแป้งอ่าหลังเที่ยงคือเลี้ยงแป้งก็คือพวกแป้งพวกน้ำตาลสูงๆหลังเที่ยงไม่ควรกินเยอะแล้วค่ะ เพราะว่ากิจกรรมทางกายเราน้อยลงแล้วอตอนเช้าตอนกลางวันคุณก็กินไปเพราะว่าคุณจะได้เอาไปใช้อออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งว่าเอ้ยเราเราจะกินของของทอดนะของที่มันแบบไม่ค่อยดีกับสุขภาพเนี่ยให้มันทําลายสุขภาพแบบน้อยหน่อยนะมไม่ให้มันเจ๊งเต็มที่ก็เจ้านะกินร่วมกับใย,ยอาหารสูงกินในมื้อเที่ยงเนาะอ่าแล้วก็ทอดเสร็จใหม่ๆก็ดีนะทีนี้ ประเด็นเรื่องของน้ำมันที่ใช้ทอดก็สำคัญนะมันก็ต้องทนความร้อนสูงส่วนใหญ่อาหารทอดบ้านเราจะใช้น้ำมันปาล์มกันเยอะ<ม>อ่าฉะนั้นเรากินมากก็ไม่ดีค่ะอ่าน้ำมันทอดที่โอเคหน่อยก็คือ,อ,อน้ำมันมะพร้าวอ,อ่าน้ำมันหมูก็โอเคแต่ทอดเยอะไม่ดีกำลังสูบน้ำมันหมูอ่าคือน้ำมันหมูเนี่ยคือใช้ทอดเยอะเออใช้ใช้ ใช้กินน้ํามันหมูอย่างเดียวเลยเป็นสาระอาจารย์จะพูดเสมอบางว่าเนี่ยแบบแอนตี้น้ํามันพืชมีด้วยหรอมีครับแบบว่าไม่กินเลยน้ํามันพืชเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอไขมันที่ไม่ดีเนี่ยไขมันจากสัตว์โบราณโบราณเขาก็กินแบบนี้มาอ๋อก็ไม่เห็จะเป็นอะไรเลยหลังๆเนี่ยมันมีน้ํามันพืชสารพัดพืชค่ะเหมือนสารพัดพิษอะครับสารพัดพืชมาขายมันก็เลยกลายเป็นว่า คนก็จะกลัวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันกินได้ทุกอย่างแหละอแต่มันต้องมีปริมาณที่พอเหมาะทางสายกลางอะครับคุณลีค่ะอ่าไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยกินน้ำมันหมูกับหมูเป็นสารณะอย่าลืมว่ามันมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะอ่าเปลี่ยนบ้างถูกต้องมันก็มันก็หมุนเวียนแม้กระทั่งน้ามันชนิดเดียวกันที่เราใช้ทอดค่ะน้ํามันลาข้าวจริงๆแล้วก็ทอดได้นะครับอ๋อหรออ่าใช้ทอดได้ถ้าเราไม่ได้ทอดท่วมทอดนานค่ะนะครับอ่าแม้กระทั่ง ชนิดของน้ำมันชนิดเดียวกันเรายัางต้องหมุนเวียนเลยอ่าในการเปลี่ยนเจ้าอย่างเงี้ยอาห,าหารก็เหมือนกันอ่าแล้วเนี่ยสําคัญเลยคืออย่างที่บอกว่าเอ,อ้อยากกินต้องได้กินมันกินกับอะไรอาหารที่กินร่วมแล้วก็ความทีไม่ใช่เช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินของทอดเช้าอทอดอ่าเช้าไข่ทอดกลางวันล่ะไอไก่ทอดนะตอนบ่ายล่ะเออกล้วยทอด ทำไมเหมือนเหมือนอยู่ในชีวิตเราเลยอะตอนเย็นตอนเย็นก็มาแบบวนเวียนมาเป็นแบบหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบทอดทอดไปร้านข้าวแกงก็จิ้มของทอดก็มันง่ายแบบขี้เกียจรอเลยก็มีบางทีเนี่ยพวกเนี้ยเนาะแล้วก็บริบทนะอาจารย์ต้องการที่จะบ่งชี้ว่าปริมาณความถี่อาหารที่กินร่วมเนาะน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วก็บริบที่เรากินในวันนั้น ออ่าคือคือเรากินได้นะแต่ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนเช้าคุณกินของทอดเยอะแล้วตอองวันคุณก็ยังทอดของทอดอีกจริงตอนเย็นก็ของทอดอีกแล้วเวลาต่อให้คุณไม่ได้ทำเองไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารค่ะบางคนสั่งวนแต่ของทอดนึกไหมคือวนแต่แบบเมนูที่แบบทอดทอดนะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานสูงแคลอรี่สูงนี่พลังงานส่วนเกินที่มันแฝงมาจากของทอดพวกเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับค่ะอ่าสมัยเราเรียนฟิสิกส์เขาจะมีกฎข้อที่หนึ่งนะ first law of thermodynamics คือพลังงานไม่สูญหายไปเปลี่ยนรูปไปเท่านั้นถูกไหมพลังงาน, <S <S นหรือสารนี่มันไม่สูญหายนะมันแค่คเปลี่ยนรูปเมื่อเช้าที่เรากินข้าวไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับ เปลี่ยนรูปเฉยๆมันเปลี่ยนรูปไปเฉยๆเป็นพลังงานสำรองเนาะหรือก็กินเกินเ,นเยอะๆของเมื่อวานที่เรากินไปเนี่ยเมื่อวานฟาดไปห้าพันแคลอรี่สมมตินะไปปาร์ตี้ควันหลงวันแม่อย่างเงี้ยล้วก็แบบว่ากลายเป็นว่ากินเยอะมันไม่ได้หายไปไหนคนะถ้าคนไม่ออกกําลังกายเขาก็เกิดงานขึ้นมาเช่นไปปั่นจักรยานอย่างเงี้ยโอ้โหได้ตั้งหกสิบกิโล่นะแต่บางคนไม่ได้ไปไหนกินแล้วนั่งนนอนค่ะมันไม่หายไปไหนครับมันก็แฝงเป็นไขมันที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุง ครบหมดแล้วตอนนี้มีครบหมดแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยฉะนั้นแล้วที่เราทํากรรมไว้ตั้งแต่อดีตมันสะท้อนมาส่งผลปัจจุบันนี่แหละเมื่อเดือนก่อนเห็นกินเยอะมากเลยก็ดูปัจจุบันสีน้ําหนักคุณขึ้นไหมล่ะไขมันสะสมในร่างกายคุณขึ้นมันไม่ได้หายไปไหนน้ําตามันก็ไหลพอพูดถึงตรงนี้ไม่แต่บางบางทีหลายๆครั้งเนี่ยก็ มันก็อ่ะแหละอดไม่ได้แต่ก็อยากจะฝากพ่อค้าแม่ขายด้วยเหมือนกันนะคะคือบางคนเขาไม่ได้สะดวกที่จะทํากับข้าวกินเองก็อาศัยฝากท้องของทงของทอดก็อ่เขาเรียกอะไรเสด็จน้ํามันซะหน่อยหรืออะไรก็ได้ให้มันแบบที่เลือกใช้เลือกใช้น้ํามันดีหน่อยคือวันนี้น้ํามันเรำข้าวก็ไม่ได้แพงแล้วใช้แบบนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเคยเจอแบบว่าเป็นน้ํามันเขาแบ่งใส่ในถุงในถุงขาย พอตั้งเตาตั้งกระทะแล้วใช่ไหมคะมีน้ำมันอยู่บางส่วนเนี่ยเขาก็เอาถุงไปจุ่มลงไปเลยเพื่อให้คือฉันจะได้ไม่ต้องแกะหนังยางอ่ะงยาอแล้วก็อยู่เอาขึ้นไปเลยแล้วก็แล้วพลาสติกอ่ะสารก่อมะเร็งใช่ให้มันละลายลงไปแล้วเยบลแล้วเห็นเห็นแล้วรู้สึกเออถอยดีกว่ายอมดีกว่านี่แหละหรือน้ำมันอาจารย์ฝากนิดนึงเนาะเพื่อสุขภาพที่ดี นปัญหายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งไปให้เคมีบําบัดหรือกินยาลดไขมันหรักษาโรคหัวใจกันค่ะคือน้ํามันที่เขามีขายเป็นปี๊บอ่ะบางทีถูกมากเลยค่ะน้ํามันเขาเอาไปผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วทำให้มันใสอ่ะจากที่มันดําๆอ่ะออออ๋ขายเป็นปี๊บปี๊บึงไม่กี่บาทอ่ะถูกมากอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาใช้ทอดเดี๋ยวบางทีเราแบบ ไปกินของทอดนอกบ้านก็ต้องพึงระวังเอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่ที่ต้องพึงระวังบางคนอาจารย์นิวทริชั่นบางท่านนะครับปลาท่องโกเห็นน้ำมันดำปีเลยซื้อไม่ลงขอซื้อแป้งกลับมาทอดเองที่บ้านยังเสียเวลาหน่อยปลาท่องโกเนี่ยเป็นน้ำมันที่แฝงอยู่ดำมากอาจารย์บอกเลยเาสารก่อมะเร็งก็เยอะอแต่มันไม่ใช่กินปุ๊บ อุย้ยน้ำลายฟูมปากเลยนึกออกไหมครับแล้วของทอดทั้งหลายแหล่เนี่ยคืออร่อยนะก็จริงเราชอบเรากินแต่ปริมาณที่กินต้องเหมาะสมเนะาะแล้วก็มันของเหล่านี้มันคือสะสมอะอนาคตนะโลกเรื้อรังคือมันเรื้อรังมันไม่ใช่เสียพันมากินปุ๊บน้ำลายฟูมปากเลยแต่ฉันได้รับสารก่อมมะเร็งเข้าไปเยอะแล้วแบ่กั้งกุ้มันไม่ใช่แบบนั้นพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่สะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเนี่ย ปริมาณความถี่อย่างที่บอกแหละแล้วสิ่งที่กินร่วมต่อให้ไม่กินผักอาจารย์ฝากไปท้ายสุดเลยคือคุณไม่กินผักเมื่อกินของทอดคุณกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดได้ออฝรล่ง <but> ชมพู่แอปเปิละอ่าแก้วมังกร uh. พวกนี้คุณกินหลังมื้อที่กินของทอดค <Huh. S 2> ่ะมันก็จะช่วยในการที่จะลดการดูดซึมหรือการเอาสารกอมะเลงหรือของที่ไม่ดีที่แฝงมาในพวกของทอดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายมันก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็น ให้แบบว่าคุณผู้ฟังกินได้แต่ก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยถูกต้องใช่ครับอันนี้สําคัญอาจารย์เข้าใจเรือยากกินต้องกินไม่ใช่ว่าบอกลดของทอดของมันเอาก็ฉันความสุขของฉันนะ่ใช่ไหมความสุขเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะคะเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b s ศษพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast s เราจะจัดการกับชีวิตและความรู้สึกอย่างไรตั้งแต่วันแรกที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วเราจะทำอย่างไรได้อีกหลังเกษียณดรสุววุิวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับตอนทำงานมันมีสิ่งที่แบบเราจะเอาใจไปสนใจพอจะเอาใจไปสนใจปับ๊บเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องตัวเองหรอกเราจะคิดเรื่องงานที่เรากำลังทา S <S เพราะงั้นความฟุ้งซ่านจะไม่ค่อยมีครับนอกจากนั้นเนาะนอกจากความฟุ้งซ่านไม่มีการที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันย้อนกลับมาหาตัวเราเช่นความสําเร็จผลงานคําชื่นชมหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่คนที่อยู่รอบๆบรอบๆตัวเรา <S <S มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขดีกับการอยู่ในบริบทต,ตรงเนี้ยพอจุดหนึ่งที่เกษียณหรือว่าเรามีเหตุอะไรสักอย่างที่ต้องหยุดทํางานมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะเอาใจไปวางมันหายไป หายไปไม่พอเนาะสังคมก็เปลี่ยนหายไปเรากลับไปอยู่กับความโดดเดี่ยวอาจจะเป็นการอยู่กับที่บ้านอาจจะอยู่กับความที่แบบว่างเปล่าสมมติถ้าเกิดเป็นคนอยู่คนเดียวกลายเป็นว่าในบ้านนั้นไม่เหลือใครแม้กระทั่งความสําเร็จอะไรก็ตามที่มันจะย้อนกลับมาก็ไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะจะสร้างผลงานอะไรบางทีพวกนี้มันจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาและตั้งคําถามว่าเทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตมันมีความหมายยังไงแล้วต้องอยู่ต่อเพื่ออะไรเงี้ครับมันกลายเป็นว่ามันเหมือนคนหลงทาง พราะงั้นตรงนี้การเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าการจัดจัดวิถีชีวิตผมว่าเรื่องวิถีชีวิตนี่สาคัญเนาะเพราะว่าการทํางานเดิมมันคือวิถีชีวิตนะครับที่เรารู้ว่าเราตื่นไปต้องไปทําอะไรอ่ะอย่างเช่นเอาวันนี้ตื่นมาเอามีงานรออยู่วันนี้ตื่นมาเอามีสิ่งนี้ที่เป็นเป้าหมายต้องไปทําอันนั้นคือวิถีชีวิตเดิมนะครับแต่ทีนี้เขาเป็นวิถีชีวิตใหม่ปั๊บเกษียณไม่ได้ทางานมันงงว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้ววิถีชีวิตวันนี้คืออะไร เหมือนไปเดินเล่นแล้วจบหรออย่างเงี้ยฮะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าการเตรียมใจสําหรับการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากว่าเรากําลังจะต้องเข้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านในบทใหม่ของชีวิตทีนี้นมันอยู่ที่ว่าตัวเราครับจะเลือกหยิบอะไรเข้ามาในในการอยู่ในวิถีชีวิตเราบ้างบางคนอาจจะทํางานเป็นพาร์ทไทม์ก็มีนะ <c oughs> หรือบางคนอาจจะเลือกคล้ายๆทํา,าทงานเป็นอาสาสมัครบางคนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นวิทยากรนะครับ <c oughs> หรือถ้าแบบยุคใหม่หน่อยบางคนก็คล้ายๆผ่านตัวไปเป็นยูทูบเบอร์เรามีความรู้เก่า เราอาจจะเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ครับแล้วก็เลยมาทำชาแนลมาทําช่องทาง YouTube เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือใครก็ตามที่อยากศึกษาด้านเนี้ได้ได้เสพได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่เขามี <c oughs> มันก็เหมือนเป็นการได้ถ่ายทอดนะครับทีนี้การได้ถ่ายทอดไปนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขายังคงมีความสามารถอะ่ะเขามีความรู้เก่าที่ถ่ายทอดได้ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดผู้ฟังรู้สึกได้ประโยชน์ ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมา <Huh. S 1> เป็นคําขอบคุณบ้างเป็นคําบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่านะแล้วตัวเรายังรู้สึกว่ามีคุณค่าอยู่ <Huh. S 1> มันก็จะเป็นกําลังใจในการรู้ว่าเรากํากลังทําอะไรทําเพื่ออะไรแล้วมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือใจได้จดจ่อกับงานอยู่บ้าง This is Thai PBS Podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice